็ดยังมี2หัวเต่ายังมี2ตัวตัวเหี้ยยังมาเป็นคู่แล้วทำไมมาคนเดียวแฮปปี้โซโล่ไลฟ์ใช่เดี๋ยวก็เฟี้ยวได้ฝรั่งมองว่ากันว่าที่สุดที่สุดของการทำอะไรคนเดียวเนี่ยก็คือการปั่นเป็ดคนเดียวเพราะมันจะซุปเปอร์แซดซุปเปอร์โลนลี่มากนะฮะจะมาทำให้ดูว่ามันทำได้และที่แรกก็คือการมาปั่นเป็ดคนเดียวเนี่ยมันยังไม่แซดพอนะฮะฝนตกลงมาเต็มที่มากนี่เราแค่จะมาปั่นเป็ดคนเดียวไม่ได้จะมาสวนคนเดียวนะถ้าปั่นเรือเป็ดคนเดียวนี้ต้องยังไงบ้างครับทุ่มยมก็สี่สิบชั่วโมงก็ไปแล้วคนมาคนเดียวนี่เยอะไหมครับมันก็ไม่แน่ไม่แน่มีบ้างป่ะมีคนมาคนเดียวมีเห็นไหมบอกแล้วว่ามีเคยมีกรณีแบบคนตกไปในบึงไหมครับไม่มีคือแปลว่าถ้าเราตกลงไปในบึงเนี่ยตัวเฮียทั้งหลายเนี่ยครับมันหนีแล้วมันหนีเรามันกลัวมันจะไม่มารุมเราใช่ไหมไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอาหารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ไม่แน่นะแต่ถ้าผมลงไปมันอาจจะกินผมก็ได้เพราะผมหน้าอร่อยเอาละครับตอนนี้เราลงมาแล้วสอนการปั่นก่อนเหมือนปั่นจักรยานเลยง่ายๆวันนี้ก็คือซ้ายขวาเสน่ห์ของการปั่นเป็ดในเมืองไทยนะครับคือเราสามารถหาเพื่อนสิ่งมีชีวิตด้วยกันได้นะครับสิ่งมีชีวิตที่ผมพูดถึงหลายๆคนก็รู้จักอยู่แล้วนะครับในนามของตัวเฮียนะฮะเราจะไปค้นหาตัวเฮียเพราะว่ามันหลบอยู่ใต้ศาลานู่นปั่นเกียร์ฮะอันนี้คือแหล่งตัวเฮียที่ไม่มีตัวเฮียนะมันหายไปไหนหมดอะเซลมากอะทำไมอะจ๊ะกลัวพี่นัทเหรอจ๊ะกลัวพี่นัทเหรอจ๊ะเราคิดว่าเราควรมีซาวด์แทร็กอะไรดีๆสักอย่างนะครับกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตาก็จ้องแลมองขอในคลองมีหอยปลาปูอันนี้คือเวอร์ชันธรรมดานะฮะแต่ว่ายุคนี้มันไม่ได้แล้วมันเก่าไปแล้วช่วงนี้เขาฮิตแบบแรปพี่น้องถ้าการจะร้องเพลงแรปเนี่ยต้องมีหน้าเหมือนแบบว่าโกรธอะไรสักอย่างนิดนึงสี่สามกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตาก็ต้องแลมองเพราะในคลองมีหอยปลาปูกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคูตาก็ต้องแลดูเพราะในคลองมีหอยปูปลาตัวตัวเองแล้วตัวจันโอเคกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคูตาก็จ้องแลดูเพราะในคลองมีหอยปูปลาอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้นะทำการปั่นเป็ดที่นี่นะครับมีข้อดีหลายอย่างนะครับหนึ่งเนี่ยบึงกว้างมากอยากจะทำอะไรทำได้พูดอะไรพูดได้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครได้ยินทั้งนั้นเขาไม่ตัดออกอากาศหรอกแล้วสองเนี่ยจริงๆมันมี2จุดนะครับตรงนู้นเห็นไหมตรงนู้นเดี๋ยวไปซูมให้ตรงนู้นจะเป็นจุดเรือเป็ดแล้วตรงนี้จะเป็นจุดเรือหงมีเรือ2แบบให้เลือกจริงๆใครบ้านอยู่แถวนี้นะครับน่ามาปั่นมากเลยเพลินการปั่นเป็ดที่นี่ต้องเป็นคนที่มีความสันโดษเลเวลสัก8เต็ม10แล้วกันเพราะว่าบึงมันกว้างอยู่เนาะรอบข้างมันก็จะไม่ค่อยเห็นใครอะนะถ้ามาทำอะไรคนเดียวต้องสตรองพอสมควรตัวเหี้ยหายหมดเลยนะฮะวันนี้เอาละครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่พิกัดที่2ของเรานะครับจะเห็นว่ามีตึกอะไรมากมายเป็นบรรยากาศแบบซิตี้ไลฟ์นะฮะตอนนี้เรามาดูเรทกันการปั่นเรือเป็ดเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานมากเลยนะเพราะว่าเรทเดียวกันเลยกับที่เมื่อกี้ก็คือครึ่งชั่วโมง40บาท1ชั่วโมง80บาทกระท่อมมีความแตกต่างเล็กน้อยนะฮะ ตามมาเขาเรียกเรือเป็ดหรอเรือหงก็ว่าเห็นไหมหน้ามันเป็นหงไม่ใช่เป็ดน่ะที่นี่มีตัวเฮียไหมครับมีเหมือนกันแต่ไม่เยอะมีเหมือนกันแต่ไม่เยอะ วันนี้นะครับสิ่งแรกที่ต้องระวังเลยในการปั่นเป็ดคือน้ำตื้นมากตอนนี้เราเห็นพื้นแล้วเนี่ย เห็นไหมครับ background city life ปั่นเป็ดท่ามกลางเมืองกรุงมันถึงพื้นแล้วนะเนี่ยดูดิ
วันนี้น้ำตื้นมากคือนี่พูดเลยว่าลงไปเดินได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวฉันเห็นบ้านที่มีเธอและฉันความฝันก้าวเดินจับมือไปด้วยกันอยากขอใช้ทุกนาทีที่มีจากวันนี้ด้วยใจนี้ชีวิตนี้เพื่อรักเธอคนเดียวเนี่ยการ์ตูนโปรดผมครับวันพีซเนี่ยอ่านแล้วอยากมีพลังผลปีศาจมากอะเฮ้กินเลยปิกนิกมากเป็นการมานั่งทำสมาธิอ่ะกับตัวเองจริงๆมันดีนะเนี่ยถ้าใครทำงานอยู่ในเมืองนะครับเนี่ยพักเที่ยงแวะมาได้คือเป็นการเบรกคิดเครียดจากหัวหน้าเงี้ยมานั่งกินมาบ่นใส่เลยไอ้บ้า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 หน้าไม่ได้ยินกลับไปก็หายเครียดด้วยนะฮะแนะนำเลยไอ้บ้าสำหรับที่นี่ก็ดีคือมันอยู่กลางเมืองเลยมาได้ง่ายมากนะครับแล้วก็ได้บรรยากาศแบบซิตี้ไลฟ์ที่ปั่นก็กว้างมากจะปั่นไปถึงไหนต่อไหนก็ได้คะแนนความเหงาของที่นี่ส่วนนี้ให้สัก7แล้วกันไม่เหงามากเท่าไหร่ไม่ต้องเลเวลสูงมากก็มาได้ที่นี่เอาละครับแล้วเราจะลาส่วนนี้ไปด้วยซาวด์แทร็กที่เหมาะกับที่นี่ A whole new world ลองได้แค่นี้แหละถ้าเกิน8วิเดี๋ยวเสียค่าลิขสิทธิ์เอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่พิกัดที่3ที่นี่ก็เหมือนที่อื่นนะครับราคาเป็นสแตนดาร์ดเหมือนเดิมครึ่งชั่วโมง40 1ชั่วโมง80นะฮะเอาล่ะมาลุยลุงครับที่นี่มันให้อาหารปลาได้ด้วยได้ครับแล้วปลามันชอบอันไหนมากกว่าชอบนี่ครับอ้าวปลามันชอบสีสีมากกว่าเหรอครับแล้วถ้าผมจะหาตัวเฮียตัวเฮียตรงท่อๆเนี่ยเหรอครับเนี่ยบริเวณเนี่ยใต้ท้องรถเยอะท่าตะบานอันเนี้ยเลี้ยงปลาครับแล้วตัวเฮียไปกินปลาอีกทีนึงครับแล้วอะไรกินตัวเฮียครับซื้ออาหารปลามาแล้วนะครับ2แบบเรามาดูกันว่าปลาชอบแบบไหนมากกว่าชุ้งเฮ้ยนี่มาเร็วมากอ่ะแล้วมาแล้วแล้วมาดูกันว่าถ้าเป็นสีเนี่ยมันจะเห็นชัดขึ้นไหมกินมั้ยแล้วปลามันชอบอันไหนมากกว่าชอบเนี่ยครับเนี่ยครับเอาล่ะเราไปทำภารกิจของเราอันดีกว่าสิ่งที่เรากำลังพูดถึงก็คือสิ่งที่เราตามหามาทั้งวันวันนี้เขาอยู่ที่นี่แล้วครับHello my friend คนต่างชาติและทุกคนนะครับถ้าคุณมาเมืองไทยแล้วคุณไม่เจอสิ่งนี้คุณมาไม่ถึงเมืองไทยนะอุ้ยจ้องตกใจน้องอย่าขยับนะน้องอย่าขยับนะน้องอยู่นิ่งๆนะพี่มาดีนะพี่มาดีนอนไปนอนไปไม่ต้องกระโดดมานะเฮ้ยเฮ้ยทานนเลิฟไอระดาอ๋อมีแต่พวกมาเป็นคู่เนี่ยพวกมาเป็นคู่มือบอลเห็นไหมดูดิสาธารณะเขาเนี่ยไม่ได้เลยไม่ดีไม่ควรทำนะครับสำหรับสวนลุมนี่นะครับบรรยากาศมันดีมากเลยนะมีคนวิ่งมีอะไรอยู่ตลอดเวลาที่ก็ไม่ได้เหงาเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าคนที่เอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาเอ้ยเขามาเป็นคู่เขามาอะไรก็อาจจะรู้สึกเหงาเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นแบบฝึกหัดที่ดีมากว่าจริงๆแล้วความสุขของเรามันขึ้นอยู่กับเรานั่นแหละไม่ต้องไปมองเฮ้ยเขามาเป็นคู่เราไม่มีเรามองในสิ่งที่เรามีนะครับแล้วเราก็จะมีความสุขเอง Hi guys Where are you guys from? From Russia From Russia? First time in Thailand? Enjoy ถ้าวันนี้ใครดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยธรรมดามันมีพีคกว่านี้อีกเม้นมาได้เลยท้ามาเลยเดี๋ยวจะไปทำให้ดูว่าทำอะไรคนเดียวก็ทำได้และมีความสุขได้ด้วยHappy Solo Life ใช้เดียวก็เที่ยวได้เจอกัน